ครับก็มาดูการเปลี่ยนแบตรถเบนซ์นะครับตัวนี้รุ่น C230 นะครับอันนี้จะใส่แบตรุ่นประมาณขั้วจมดิน80นะครับอมารอนก็จะเป็นรุ่นไฮไลท์โปรดิน80นะครับแบตเดิมก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนจาก0เบนซ์นะครับก็เดี๋ยวลองมาวัดค่า CD ของแบตลูกนี้ดูนะครับลองมาดูกันนะครับว่า CD แบตลูกนี้ของอมารอนรุ่นโปรดิน80อยู่ที่เท่าไหร่นะครับCD อยู่1081นะครับโวลต์ 12.49 นะครับโอห์มต่ำมากๆนะครับ 2.58 CD ลูกนี้อยู่ที่1081นะครับเดี๋ยวพอเราอันนี้เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การเปลี่ยนของแบตรุ่นนี้เนี่ยก็ควรเลี้ยงไฟนะครับจุดเลี้ยงไฟตัวนี้เราใช้ที่จุดจำแบตตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเลี้ยงไฟที่บวกนะครับส่วนลบเนี่ยคีบที่ตัวถังก็ได้นะครับเป็นน็อตตัวถังนะครับถ้าเกิดง่ายๆเราใช้แบตมอเตอร์ไซค์นะครับในการเลี้ยงไฟนะครับจริงๆควรเลี้ยงนะครับในส่วนใหญ่มันจะมีแบตสำรองแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตสำรองที่ใช้อยู่เนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมทำการเลี้ยงไฟแล้วเปลี่ยนแบตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไดสตาร์ทของแบตลูกนี้ดูนะครับให้ไดสตาร์ทของรถยนต์คันนี้นะครับพี่ลองสตาร์ทเลยครับไดสตาร์ทอยู่ที่ 10.82 ก็ถือว่าปกตินะครับมากกว่าสแตนดาร์ด 9.6 นะครับพอเครื่องสตาร์ทจะโวลต์แบตจะถูกดึงลงไปนะครับเหลือน้อยสุดคือ 10.82 นะครับเดี๋ยวเรามาวัดไดชาร์จของรถคันนี้นะครับไดชาร์จจะอยู่ที่ 13.6.7 นะครับก็ถือว่าปกตินะครับค่ามินิมัมต้องมากกว่า 13.3 ส่วนค่าแม็กซิมัมเนี่ยต้องไม่มากกว่า15นะครับต้องน้อยกว่า15โวลต์อันนี้ชาร์จเฉลี่ยอยู่ประมาณ 13.6.7 โวลต์นะครับก็ถือว่าไดชาร์จของรถคันนี้ปกตินะครับไดสตาร์ทก็ปกตินะครับแล้วใส่อมารอนรุ่นนี้ก็รับประกัน2ปีนะครับอายุการใช้งานพอๆกับเราเปลี่ยนแบต0นะครับคุณภาพเกรดเดียวกับแบตเยอรมันนะครับในสูตรรถเบนซ์นะครับก็ฝากไว้อีก1คันนะครับที่เปลี่ยนอมารอนขั้วจมรุ่นไฮไลท์โปรดิน 80L นะครับสวัสดีครับ